ฮะลองดูตั้งท่ามาหลายวันแล้วเจาะรูแล้วนะตรงนี้จีบก้นถุงอ่ะยัดเข้าไปมันจะได้ไหมลองดูอันเนี้ยจะลองดูว่าได้ไหมจะงอกไหมทำไมแช่น้ำแล้วมันงอกใส่กะละมังทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวหาพลาสติกครอบอีกทีนึงพลาสติกไข่พลาสติกใส่ครอบดูสิว่าจะได้สักกี่ถุงดินถุงที่เขาขายเลยแกบดำกับไอ้ขุยมะพร้าวไม่รู้จะดีไหมฝนก็ตกกลับด้านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจหรอกคือพลิกด้านหรือเปล่าก็ยังไม่ตายแฮะไม่หลอดกันหลอด
ันต้องเปิดไฟThank you.
เอาตั้งไว้อย่างนี้แหละดูสิมันจะติดไหมติดก็ดีไม่ติดก็ทิ้งลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ร้อนก็ไม่รู้ละนะจะไม่ให้น้ำโดนข้างหน้ามันนะเมื่อกี้โดนมีตัวไอ้ถุงหนึ่งคือถุงนี้โดนน้ำไปแต่ตูดถุงอ่ะมันทะลุหมดเลยเจาะหมดแล้วติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรยกไปเก็บก่อนยกไปเก็บก่อนแล้วค่อยตามมาดูทีละทีละช่วงว่ามันจะรอดไหมรอดกี่ต้นกี่กิ่งที่เสียบเหลืออีก7กิ่งเสียบให้เรียบร้อยจะได้ไหมลองดูเผื่อจะติดเผื่อมันจะติดอ่ะนะนี่ยากันยุงเต็มปอดซะละเสร็จละนี่แหละพอแล้วหลอดก็หลอดมันหลอดก็เล่นไปหล่อน้ำไว้เรียบร้อยเก็บของดูอย่ากันยุงเรียบร้อยเก็บของกันหลังจากวันที่ชำไปน่าจะได้4วัน5วันแล้วล่ะนี่มันก็ยังไม่มีอันไหนจะเหี่ยวนะอ๋อมียอดนี้ไปยอดนี้เหี่ยวไปเนี่ยก็ยังมีแตกตาเพิ่มแตกยอดเพิ่มนะอุ๊ยโดนขยับอันนี้นี่นะจะมีที่ตายก็มีอันเนี้ยน่าจะตายแน่ๆอันเนี้ยน่าจะตายแน่ๆเพราะว่าเป็นอย่างนี้ทีไรที่มันจะเน่าตายอันนี้ที่ใส่ไป2อันอันเนี้ยตายไปอันนึงแล้วนี่แล้วอันนี้เนี่ยมันจะแตกยอดนะแช่ไอ้กะปิกับไอ้เครื่องดื่มชูกำลังไปนะเหมือนแบบว่าเหมือนมันจะรอดอ่ะมันไม่แห้งอ่ะนี่เนี่ยมันแค่นี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่นะถ้ามันเป็นแห้งเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้หล่อน้ำไว้พรมน้ำไว้ข้างล่างก็ไม่ได้แห้งไม่ได้แบบไม่ได้ฉ่ำชื้นเนี่ยนะกลัวมันแห้งก็เลยพรมไว้นิดหน่อยถ้ากลัวน้ำมันขังแล้วมันทีแรกว่าจะเอาถุงคุมคิดไปคิดมาเราไม่มีไอ้พวกกันเชื้อราน่ะก็เลยไม่คุมดีกว่าเอาปล่อยอย่างนี้แหละรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรอันนี้อีกอันนึงเนี่ยนี่กิ่งนึงน่าจะไม่รอดอุ้ยดูอันนี้ก็แตกนะแตกชัดนะเราไม่มีอะไรคุมกันเชื้อราก็เลยควบแน่นไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละตายก็ตายไม่ตายก็ถือว่าเล่นแกนี่มันจะให้ดูบ่อยๆตามนี้เลยโอ้แล้วหอยโตทีเถอะโตนะหอยโตนะจ๊ะ